บาะอย่างนี้หรืออยากนั่งตรงกลางตรงนี้อะคูสติกดีมากนะขึ้นมาวันนี้เสียงร้องป้าร้องเพลงนี่สิเพลงอะไรเอาเพลงThink of me Think of me Think of me fondly เจ๊บอยพี่กับป้าเนี่ยนั่งไหนอะเนี่ยนั่งนี่นั่งนี่ค่ะนั่งนั่งเนี่ยสบายสบายพี่กับป้าเนี่ยจะชอบร้องเพลงมิวสิคัลกันเพราะว่าเวลาเราเล่นละครเวทีเนี่ยเราโปรเจกต์เสียงเนี่ยเราต้องมันจะถ่ายทอดยากกว่าเราร้องเวลามีไมโครโฟนเวลาเรามีไมโครโฟนแล้วเอ้ยเราสนุกกับคนดูเราทำให้เขาเฮฮานั่นคือพาร์ทของเราอ่ะพี่อยากแคทอยากให้แคทอยากพูดก่อนหรืออยากให้พี่พูดก่อนพี่อยากพูดก่อนนะพี่พูดก่อนพี่เห็นแคทตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่เห็นแคทตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพี่ก็จำได้ค่ะแล้วพี่ก็จำได้ว่าปีที่แล้วแคทเสียใจมากเสียใจมากเพราะว่ามานั่งใกล้ๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยปีที่แล้วโดนคอมเมนต์พี่ยังจำได้อยู่เลยว่าแคทเนี่ยโดนคอมเมนต์ไปว่าเรื่องการแต่งกายใช่ค่ะแล้วก็เรื่องลุคเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ไปใช่ใช่ไหมมาแล้วถ้าคุยแล้วเขากลับมาแล้วหนูกลับมาปีนี้หนูมาในชุดกระโปรงแล้วเป็นลายดอกไม้แล้วดูอ่อนหวานขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่คือถึงแม้ว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็มันก็โตตามอายุแล้วก็เหมาะสมแล้วก็สมควรค่ะพี่ชอบและพี่เชียร์แคทอย่างหนึ่งนะคะและพี่อยากให้แคทเก็บตรงนี้ไว้คือคนเราไม่ต้องรีบโตค่ะเวลาคนเรารู้ว่าอายุของเราเราอยู่ในจุดไหนหรือเลเวลไหนในชีวิตเนี่ยเรามักจะประสบความสำเร็จเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ก้าวหรือเราไม่ได้พลาดอะไรไปในชีวิตและพี่เห็นอย่างในตัวหนูแต่หนูเนี่ยทำให้พี่ประทับใจมากเลยคือวันที่หนูร้องเพลงพี่อะไรนะพี่ดูดูอ่ะพี่ปานพี่ปานใช่พี่ตกใจมากเพราะว่าบางทีเวลาพี่เห็นน้องที่อ่อนหวานหรือน่ารักใช่ไหมคะพี่ก็จะเป็นห่วงมันจะไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนที่พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วพี่มาบอกแต่ละคนว่าเฮ้ยพี่อยากด่าใครในแต่ละวันแต่พี่ลุกขึ้นมาแล้วพี่วันนั้นพี่เป็นห่วงวันเป็นห่วงแคทมากเพราะพี่ไม่รู้ว่าจะตีโจทย์แตกหรือเปล่าจำได้ไหมแล้วเรามาคุยกันหลังเวทีในที่สุดพี่ก็แบบพี่ประทับใจพี่ภูมิใจมากโหพี่แบบโอ้ my god แบบเก่งมากลูกเก่งมากเลยฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้พี่รู้ว่ามันยากสำหรับแคทในบางอย่างเพราะว่าหนูอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์นั้นๆแล้วพี่ไม่รู้ว่าพี่พูดผิดหรือถูกในการที่พี่เห็นว่าสิ่งนึงที่กดดันหนูมากคือเรื่องนี้ในเรื่องของเพลงอาทิตย์นี้ร้องเพลงอะไรคะอาทิตย์นี้ Breathing Love ค่ะโอ้โหพี่ท่าทางพี่ร้องมาแล้วใช่พี่ร้องเพลงนี้มาแล้วหนักใจอะไรบ้างก็จะเป็นมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่ได้ตรงๆมันจะเป็นอารมณ์แบบเข้าใจเนื้อหาของเพลงเข้าใจค่ะมันจะเป็นประมาณว่าเหมือนแบบถึงจะโดนแบบห้ามอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็จะรักเขาไม่ได้ห้ามมันเป็นความรู้สึกว่าเขาไม่ดีกับเราขนาดไหนแต่เราก็ยังจะดันสู้ค่ะสู้แบบ bleed คือภาษาเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเราต้องแกะมันให้แกะความหมายมันนิดนึงมันจะเป็นความหมายที่มันค่อนข้างกึ่งๆนี่หรอไหมค่ะอย่างเช่นว่า bleeding love เนี่ยถ้าเรามาแปลเป็นภาษาไทยคือเจ็บจนเลือดในหัวใจมันออกอ่ะค่ะแล้วจะเจ็บขนาดไหน I don't care what they say ค่ะ I'm in love with you เงี้ยคือแบบฉันไม่สนว่าใครจะพูดอะไรหรือยังไงแต่ยังไงในที่สุด I keep bleeding I keep bleeding love แล้วเวลาร้องเพลงนี้ร้องเพลงเนี้ยพ่อเคยร้องน้องรู้ด้วยพอร้องเพลงเนี้ยจริงๆพี่อยากให้ร้องแล้วมีป้า attitude เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องลืมครับ attitude เขาเรียกว่า attitude ไหมไม่ใช่เหมือนรวมเพลงattitude หรือป้าแปลหน่อยดิattitude คือแบบบางทีมันคิดไม่ออกจริงเข้าใจไหมเหมือนเวลาเราคุยกันนะเนาะattitude คือเหมือนอารมณ์แต่ว่าอารมณ์คนเรามันจะมีหลายแบบคือพี่ร้องเพลงเนี่ย close up from love I didn't need the pain once or twice was enough and it was all in vain พอไหมพอแต่ไม่มี attitude เพราะร้องไปให้เพราะอย่างเดียวแต่มันไม่กระแทกมันไม่มีเป้าหมายไม่มีไม่มี
โกไม่มีจุดมุ่งหวังว่าจะไปไหนเลยมันไม่เวลาคนดูฟังเพลงที่เราร้องคนดูต้องฟังแล้วรู้สึกว่าโหมันเจ็บว่ะมันบีบหัวใจมีรอบนึงอะออดิชั่นอะที่น้องคนนึงร้องSomeone Like You จำได้ไหมที่หาน้ำปลาไหลเลยพี่ปลาใช่น้องปลาเพราะว่าวันนั้นพี่รู้สึกว่าอารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นแต่คนเราไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนั้นในทุกๆวันแต่เราทำได้คือการที่เรามีสมาธิแล้วอยู่กับตัวเองเราต้องถึงบางทีเราเห็นคนเยอะพี่อยากให้แคทลองคิดอย่างนี้ดูอยากให้คนจำเราได้ปะอยากให้คนตาตรึงใช่ไหมค่ะฉะนั้นจะร้องไปเฉยๆหรือว่าร้องให้เขาจำได้ว่าร้องเพลงเนี้ยโคตรเพราะเลยวันนั้นอะจำได้ไหมนึกออกไหมเราจะโหจำได้เปล่ามีงานนึงอะพี่คนนี้ร้องเพลงนี้แล้วแบบเพราะมากฟีลนี่เจอฟีลลิ่งนั้นอะหนูต้องทำให้ได้คือต้องมนเขาและการที่ต้องมนได้นะเพลงช้าเนี่ยยากแต่มันจะมีบางอย่างที่เรียกว่าอะไรอะมันมีบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าตัวเองจับได้มันก็จะคือบางประโยคนะหนูลองไปขีดดูลองให้คุณครูช่วยไปขีดคำที่มันแทนใจอะเพลงเนี้ยค่ะแล้วร้องให้ได้เหมือนคำนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเพลงค่ะใช่ไฮไลท์ของเพลงแล้วก็คำแรกเวลาเราร้องเพลงเนี่ยทำไงก็ได้ให้คนแบบต้องหันมาดูต้องแบบเฮ้ยขึ้นมาก็ดีแล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงให้เขาฟังต่อแล้วพี่พูดกับน้องๆทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะพูดกับทุกคนว่าปีนี้ไม่มีอย่างเดียวร้องเพลงเพราะแต่ไม่มีไดนามิกถูกไม่มีไดนามิกไม่มีเพลงเนี่ยมันต้องรู้สึกเหมือนกราฟจำง่ายๆหนูไปจำนะลูกนะเพลงมันจะเหมือนกราฟมันต้องขึ้นอย่างนี้แล้วสูงสุดหลายคนละพอสูงมากจนเวลาจบเนี่ยลงไม่ได้มันลงไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยฉันต้องมีสูงแล้วพอมันพีคมันก็พีคเหมือนกดแล้วมันจบแล้วแบบ oh my god คือเวลาร้องเพลงอ่ะมันจะต้องมีบางครั้งที่เมื่อถึงพีคที่ส่วนเพลงแม้ว่ายังไม่จบเพลงแต่คนดูจะตบมือให้ใช่แบบพี่ตายแล้วแบบป้าบออะไรอย่างเงี้ยป้ากับพี่ถึงชอบฟังเพลงที่เกี่ยวกับละครเพลงเพราะว่าละครเพลงเนี่ยลองคิดดูดิคือเขาต้องทั้งเล่นนะ acting ด้วยแล้วร้องไห้แล้วต้องร้องให้คนดูรู้สึกว่าฉันคือคนที่ขาดความรักหรือบางคนที่แบบมีความรักจังเลยล้านลาแต่จริงๆเบื้องหลังทะเลาะกับแฟนอยู่แต่ฉันต้องขึ้นไปเล่นเป็นคนนั้นให้ได้เพลงนี้ทำไงเสียงเพลงนี้ที่จะเพาะแล้วลองไปทำดูคือเขาเรียกว่าเสียง vocal fry มันต้องมีเสียงที่ไปปลายเนี่ยมันจะมีแผบค่ะพี่ไม่รู้แคทถนัดปะนะพี่ก็ไม่เคยถนัดแต่พอพี่ฝึกทุกคนฝึกได้ร้องเพลงเนี่ยมีคนบอกว่าร้องเพลงนี้เพราะร้องเพลงไม่เป็นทุกคนไปเรียนแล้วร้องเพลงได้แล้วความสุขของการร้องเพลงอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้แปลว่าเราร้องแล้วทุกคนต้องฟังแล้วเพราะป้าเนี่ยเป็นคนนึงที่ร้องเพลงไม่เพราะเลย แต่ป้าก็มีความสุขแต่ป้าร้องเพลงตลอดเวลาพี่นั่งอยู่แล้วพี่ก็จะแบบจ้าเราจะแกล้งกันแต่ป้าแบบฉันรู้นะว่าฉันเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะเนื้อป้าเนาะแล้วอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้ป้าตรงๆใช่ไงก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมแบบว่าบางวันก็มานะเดินขึ้นมาในห้องอย่างเงี้ยร้องเพลงแล้วแบบแสบแก้วหูแต่ก็อยากร้องแต่อยากร้องเพราะร้องแล้วมีความสุขแค่นั้นเองแต่เราเนี่ยบวกไปกว่าเท่าไหร่เรามีความสุขด้วยเราร้องได้ด้วยฉะนั้นทำให้ดีvocal fry closed up from love I didn't need the pain once or twice was enough and it was all in vain time starts to fly before you know what you're frozen frozen แบบพี่ร้องเองบางทีพี่ก็ขนลุกนะร้องทำให้ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นให้ได้ I don't care what they say cause I'm in love with you he tried to pull me away like attitude มันต้องแบบ they don't know the truth my heart's tripled by the pain that I keep on closing you cut me open and I keep bleeding I keep มันต้องรู้สึก bleeding เลยแบบโดนกดดันอะมีคนบอกเป็นร้อยเป็นพันไม่ใช่ฉันรักแต่แบบตัวเองก็เลือดออกอยู่ในหัวใจเนี่ยแต่รักไหม
รักอะโรคจิตอะมันเหมือนคนโรคจิตนะตอนพี่ร้องอย่างนี้พี่เหมือนคนโรคจิตพี่ต้องเหมือนคนบ้านนิดๆเพราะเราเหมือนคนบ้านแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูดิใครก็บอกให้เราไม่รักแล้วแบบทำไมฉันยังรักมันอะไรกันมันต้องรู้สึกอย่างเงี้ยมันต้องรู้สึกอย่างนี้เพลงต้องรู้สึกอย่างนี้ไปไฮไลท์คำซะพี่มั่นใจว่าหนูทำได้อ่ะมีอะไรถามพี่ค่ะก็จะเป็นอ๋อจะเป็นตอนสุดท้ายค่ะที่มันจะมีแบบอะไรคีอะไรเงี้ยที่มันจะแบบมีที่มันเป็นriffing เยอะๆนะค่ะใช่ค่ะkeep leading love you can be open and now แล้วขึ้นไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะเออคือว่าตรงนี้มันยากค่ะทำไงให้ง่ายบางทีเราไม่ต้องไปปัดประดิษฐ์แบบเขาเยอะแยะพี่ก็ประดิษฐ์อย่างเลียวหน้าลูอิสไม่ได้พี่รู้ฉะนั้นเราทำยังไงให้มันเป็นแบบของตัวเองบางทีร้องตรงๆไปเพราะกว่านะถ้าเรามาเอื้อนเสียงแล้วแบบไม่ดียิ่งเพี้ยนยิ่งไปไม่รอดถ้าไปร้องกะโหลกกะลาไม่เป็นไรไงนี่ร้องแล้วต้องทำให้คนประทับใจร้องตรงๆร้องไม่ให้เพี้ยนร้องให้แม่นอย่างเดียวเลยจำคำเดียวเลยแม่นแล้วก็อะไรที่มันยากไปอย่าทำอะไรมันยากไปสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงทำไม่ต้องเสี่ยงทำเพราะว่าในที่สุดแล้วคนที่ไปยืนบนสุดท้ายคือใครคะพี่หนูใครรับผิดชอบทุกอย่างคะครูอาจารย์สอนทุกอย่างมาแต่ในที่สุดหนูไปยืนหนูเป็นเดือดร้อนอยู่คนเดียวตรงนั้นพี่รู้นะเพราะพี่เข้าใจความรู้สึกบางทีพี่ทำไปพี่ตายแต่บางทีพี่ไม่ได้ทำตัวเองอะบางทีคนอื่นทำมาให้พี่บางทีเขาจับชุดมาใส่พี่หรืออะไรไม่รู้แต่พี่ขึ้นมาแล้วใครตายพี่ตายเพราะไม่มีใครรู้จักหรอกว่าคุณกอคุณขอที่ทำงานข้างหลังเนี่ยเขาคือใครฉันลุกขึ้นไปเราทำให้ดีที่สุดพี่ไม่ค่อยแต่พี่บอกตรงว่าเพลงนี้พี่ไม่ห่วงแค่ถ้าเกิดว่าเป็นห่วงนิดนึงคือหนูอันนี้พี่อาจจะส่วนตัวนิดนึงนะแต่พี่ถามกันหนูเคยมีความรักหนูเจ็บมากไหมยังเจ็บมากไหมยังไม่เคยเจ็บแต่พอดีค่ะรับได้อยู่ที่เจ็บแต่พอรับได้ยังเด็กไงใช่ยังเด็กมากยังเด็กมากทีนี้มันจะยากตรงนี้แหละเพราะอีเพลงเนี้ยมันจะต้องแบบมีประสบการณ์แล้วในการรักและเจ็บถ้าเราถึงขนาด bleed love อ่ะ bleed love หนูรู้จักคำว่า bleed ไหม bleed เข้าใจคำ bleed คือเลือดออก bleed คือทำให้เลือดออกกรีดคือแทงคือถ้าเทียบเพลงไทยนะก็ควักหัวใจออกมานั่นแหละแต่คล้ายๆอย่างนั้นบลีดเลยไม่ได้ป่ะกรีดอย่างเงี้ยฉะนั้นควักออกมาแต่อันนั้นมันก็ตื้อไปหน่อยอะป่ะจะมันตื้อแต่มันหมายว่าความหมายของมันก็คือแรงขนาดนั้นมันออกมาไอ้นี่คือมีหัวใจแล้วกรีดมันออกมาอีกโดนด่าอีกโดนกดดันอีกว่าคบก็คบไม่ได้แถมอีนี่ก็ไม่ดีไอ้เราก็รักเหลือเกินแล้วเราจะทิ้งมันยังไงทั้งๆนี่รู้ว่าแบบคบไปก็ไม่เวิร์กแล้วเหมือนคนบ้า but I don't care what they say I'm in love with you พี่หนึ่งมองมันที่เพลงThey try to pull me away but they don't know the truth my heart's crippled by the pain that I keep on closing คือเส้นเลือดฉันเนี่ยฉันต้องคอยมันนั่งปิดมันอยู่เรื่อยๆเพราะมันแบบมันไหลออกไปทุกทีมันบลีดมากมันไหลมันหนูลองคิดดูถ้าคนเราปล่อยให้เนี่ยเส้นเลือดมันเลือดมันออกไปเรื่อยๆตายไหมตายแต่ฉันต้องมานั่งปิดอีแผลเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วมันเริ่มเปราะแล้วอะเปราะไปเรื่อยๆนั่นคือหมายความแม่คนที่ร้องเนี่ยผ่านไอ้อย่างเงี้ยเยอะมากคือบลีดมาหลายหนมากจนไม่ไหวแล้วมันบลีดมากค่ะมันบลีดมาหลายรอบถึงบอกว่าพี่ก็เลยอยากเอาให้ cat of feeling ของความโกรธบวกกับบ้ามาใส่ในเพลงนี้วันนี้ได้ฝึกไหมเพลงนี้ตอนก่อนคลาสแอคฝึกค่ะวันนี้เป็นการอินพรไวส์ของการแสดงค่ะที่เขาให้จับไว้ใช่ไหมให้ดึงไว้แล้วเราก็จะไปคลาสการแสดงวันนี้ คือมีเพื่อนมาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีให้มาดึงกันไปแล้วก็ดึงแคทเอาไว้แล้วให้แคทร้องเพลงเนี่ยที่ถูกดึงเอาไว้อืมแต่จะทำยังไงหยุดก่อนนะทำยังไงให้สมมุติป้าดึงสิ keep leading keep ดึงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความรู้สึกต้องได้รู้สึกอย่างเดียวแต่เราต้องจริงๆคืออะไรเราต้องยืนอย่างนี้แต่รู้สึกเป็นด้วยความรู้สึกอย่างนี้ให้ได้ยากกว่านะค่ะมีคนมาดึงฉันร้องได้อินกว่าดึงไปสิดึงไปเรื่อยๆเหมือนคนบ้าแต่ถ้าไม่มีเลยแต่ถ้าไม่มีเลยจะรู้สึกยังไงว่าแขนเนี่ยโดนดึงจนไม่รู้จะยังไงแล้ว
keep bleeding, keep bleeding your love อย่างเงี้ยแบบ you cut me open and die อย่างเงี้ยแบบมันต้องโกยขึ้นมาอ่ะโกยแล้วก็ต้องมีดินามิกขอเหอะถึงจะไม่อยู่อาทิตย์นี้นะลูกดินามิกคือการขึ้นของเพลงตอนเริ่มพี่รู้ว่าเวลาเจอคนดูแล้วมันฮึกเหิมมันยังไงพี่เข้าใจนี่ทันเดอร์โดมนะโอ้โหพอเจอคนปั๊บแบบโอ้ยกรี๊ดกรี๊ดมีป้ายไฟเว้ยแบบโอ้โหเอาละฮึกเหิมเป็นพี่ก็เป็นแต่จะทำยังไงก็ได้ให้สติและสมาธิสะกดคนให้อยู่สะกดคนให้อยู่ค่ะอันนี้ของวีคนี้จะมีพี่ๆเอ็กซ์ตร้าด้วยค่ะเป็นพี่เขาจะมาช่วยแสดงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ยิ่งยากบางทีค่ะเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกว่าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเหมือนมิวสิคอลนะป้าเพราะว่าการที่คือมันยากทั้งสองอย่างแต่วันนี้หนูมาเข้าคลาสแอคติ้งแล้วมีเพื่อนมาดึงแคทผูกพันกับคนพวกนี้แล้วค่ะคนพวกนี้หลักแคทจริงแคทรู้สึกได้ทำไมรู้สึกง่ายเพราะมีคนมาห้ามที่เรารู้จักเอ็กซ์ตร้านี่เคยเจอไหมไม่เจอรู้สึกได้ปะไม่อยากแต่ว่าของแคทจะไม่ใช่ไม่อยากบอกว่าไม่เพราะว่าต้องรู้สึกให้ได้ค่ะต้องรู้สึกให้ได้ว่านี่คือคนคือเหมือนอุปโลกอ่ะมันต้องเหมือนอุปโลกแบบต้องรู้สึกให้ได้แล้วพี่อยากเห็นแบบคือตอนเริ่มของพี่นี้พี่อยากเห็นฟีลลิ่งแบบคนที่ค่อนข้างท้ออ่ะเพราะว่าเพลงร้องว่าอะไร Closer from love I didn't need the pain Once or twice was enough And it was all in vain Time starts to fly Before you know it you're frozen เขาว่า frozen คืออะไรคือมันเย็นไปหมดแล้วกว่าจะรู้จริงเย็นแล้วเราเย็นอ่ะต้องทำให้คนรู้สึกโอ้โหแบบเจนน่ะเต็มชาแล้วพอขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งร้องว่า Something happened for the very first time with you My heart melts into the ground found something true อ่ะเอาใหม่ลองร้องท่อนนี้พี่ฟังใหม่นะแต่ใส่มีอารมณ์นะแต่ใส่เสียงที่พี่บอกอ่ะคือเสียงลองใส่โบกฟรายดูร้องไหมยืนก็ได้ลองดิยืนดีกว่าBut something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground. Found something is true. ค่ะคือทำไมฉันในที่สุดฉันเจอของมันดีจริงค่ะ My heart melted to the ground. Found something true. ทิ้งนี่ Found something true. ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราค่ะจะตรงเวลาบางทีเราร้องเพลงตกยกไม่พอเท่าลองทิ้งจังหวะ My heart melted into the ground found something true ดีขึ้นค่ะลองเข้าไป leading รถ Keep leading ห่วงสีสูงค่ะมีห่วงสีสูงใช่ไหมค่ะนี่นิดนึงตรง Keep ห่วงสีสูงใช้ให้เป็นอย่างนี้อย่าร้องคำว่าอีเป็น keep เป็น keep แล้วร้องให้สั้น keep bleeding keep bleeding love คือไม่ต้องออกเป็น bleeding ค่ะเวลาเราไปใส่ตัด G ออกเพราะภาษาอังกฤษทำได้ค่ะภาษาไทยบางทีร้องไม่ชัดไม่ได้ภาษาอังกฤษร้องได้ร้องให้ผ่านเวลาร้องผ่านมันร้องง่ายขึ้น keep เห็นไหม keep key หนูคีอะไร key original ค่ะโอ้ยโอ้โหKeep bleeding, keep keep bleeding love. Keep bleeding, keep bleeding your love. พวกเนี้ยใส่ไม่ได้ keep your love your love. เนี่ยร้องผ่านแล้วร้องให้ร้องให้คือคำว่าร้องผ่านไม่ใช่ร้องไม่มีอารมณ์นะร้องเวลาร้องผ่านไปให้มันมีคำตกท้ายแน่นๆ love. อย่า love. KeepBleeding, keep bleeding your love. Your love. มันคือแบบไม่ต้องแบบมันเป็นอย่างนี้ที่เราร้องเลย Keep เห็นไหมพอพี่ตั้งใจปั๊บเห็นไหม Keep เป็นเลยทันที Keep พอพี่บอก Keep อีฟไม่ต้อง Keep Keep bleeding, keep bleeding love. ไม่ดิ้ง Bleeding, love.Bleeding your love เนี่ย love
เนี่ยเราใส่ลมไปตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกป้าแล้วฝากไปเป็นLeaning your love Keep leaning your love Keep leaning your love You can be open You can be open You can be open ใช้เพราะว่าเราใช้น้ำลมเยอะเวลาใช้ลมเยอะทีสิลองใช้ร้องให้น้อยลองเอาอารมณ์มาใส่ You can be open เค้นๆเนี่ยดีคือพอเพนของหนูอันแรกป่ามันเฉยๆแต่พอเพนของหนูมีอารมณ์ปั๊บป่ามันจะไม่สวยมันไม่สวยปั๊บแต่มันจะได้อารมณ์ไม่มีใครร้องเพลงแล้วปากสวยทุกคนจริงไม่มีใครหน้าตาสวยแต่ร้องเพลงแล้วน่าฟังพี่ prefer ร้องเพลงน่าฟังมากกว่าร้องแล้วแบบแต่หน้าเนี่ยหน้าเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราต้องโชว์ไม่ใช่คีบลีเนี่ยโอ้โหทุกอย่างทุกยี่แบบหูตาไม่ลืมเป็นไม่ได้ยิ่งเราบางทีเราพี่จะใช้วิธีสบตากับคนคนนึงและพี่รู้ว่าพี่เอาคนเนี้ยอยู่พี่กินใจคนนี้แล้วพี่จะแบบขยี้จุดมุ่งหมายคืออีหมีตัวนี้คีบลีKeep bleeding your love เป็นหมีก็ต้องทำได้ไม่ต้องเป็นคนดูสิสายตาเนี่ยไม่มีการกระดิกกระเดี่ยวมันต้องทำให้รู้สึกให้ได้ว่านี่คืออะไรสำคัญที่สุดในเพลงนี้แล้วทำได้แค่ไม่ยากเสียงบอกแล้วปีนี้เสียงดีร้องดีอย่างดีร้องดีbleeding ไม่ดิ้งนะ Keep bleeding love ง่ายขึ้นนะเห็นนะฮาเลลูยาเห็นไหมค่ะลีนใน your love ไม่ต้องอยู่ your love นะถ้า your love เห็นไหมพง your love your love คือ your ไม่ your เป็น your love แทบจะเป็นยาอยู่แล้ว your love ต้องทั้งเดี๋ยวไว้ต้องนะป้าฝากป้าเนาะเขียนอะเดี๋ยวหนูไปถ้ามองมากพี่ถึงมากไหมเนี่ย Leading your love Leading your love ค่ะนั่นแหละพวกเนี้ยคำอย่างเงี้ยให้ถ้าไม่ถ้าคำไหนไม่แน่ใจมาถามป้าแจ๋วได้ว่าคำนี้ถ้าหนูร้องผ่านแบบนี้ผิดไหมคะมีความหมายต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถามอะไรอีกเร็วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ๋อตรงอินพอไวสุดท้ายอะค่ะมันจะแบบไอ้คีบมันจะแบบเยอะมากเลยค่ะค่ะมันคีบมันจะขึ้นสูงมากไอ้คีบมันจะเป็นขึ้นสูงมากแล้วแบบคือตอนนี้แบบเหมือนว่าคีบมันรู้เหมือนกันนี่แต่นี่พี่ร้องคีบพี่นะค่ะใช่มันสูงมากมันจะเป็นไม่ต้องไล่เลยไล่สเกลเลยมันร้องตรงแบบแล้วก็ค่อยลงมาแค่นี้พอไม่ต้องเหมือนเฮ้ยอย่างเงี้ยเพราะว่าแค่รู้สึกไม่ถนัดเมื่อกี้พี่ร้องไม่ได้เพราะวันที่เราร้องเพลงที่ไม่ใช่คีย์ของเราแล้วเรารู้สึกมันสูงเกินไปหนูจะไปไล่ริฟขนาดไหนมันก็จะเพี้ยนค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบมันจะเพี้ยนมันไม่ถนัดแล้วถ้ามันแต่เราทำอะไรไม่ได้จริงต้องตรงๆเอาตัวเองไปเลยใช่ไหมคะเนี่ย You love You can be open Keep living Keep living your love อ๋อค่ะเพราะว่าใครก็กังวลแบบเอ๊ะมันจะต้องไล่แล้วท่อนสองอะท่อนแรกนิ่งๆหน่อยของคันจะเป็นพี่คุณครูเขาโคโรกราฟมาแล้วว่ามันจะเป็นแบบนั่งร้องค่ะมันนั่งแล้วแบบเป็นเหมือนเขาบอกว่าคาแรคเตอร์เพลงจะเป็นแบบผู้หญิงที่แบบใจแมนๆแบบclose from love didn't need the pain once or twice was enough and this was so in vain time starts to pass before you know what you're frozen no before you ลองฟังความต่างBefore you know it, you're frozen. Yeah. Oh, มันคืออย่า froze เฉยๆอ่ะ Frozen.
Time stands to pass before you know it to frozen. บางทีเราทำรู้สึกบางทีเราร้องอย่างเงี้ยรู้สึกไหมบางทีเราร้องอย่างเงี้ยเรารู้สึกมากกว่าอีกนะว่าที่เราร้องเพี้ยนหมดอย่าไปคิดอย่างนี้เพราะว่าการที่เราร้องเพลงแล้วเราฟังเพลงแล้วโอ้โหแบบคนร้องแล้วอินมากเนี่ยมันเพราะมันเพราะแต่เราก็ต้องควบคุมเสียงให้ดีเราต้องควบคุมไดนามิกของเราให้ดีท่อนต่อไปที่แล้วก็จะลุกแล้วค่ะจะเป็น But something happened for the very ท่อนนี้ But something happened for the very first time with youMy heart melting to the ground for something true. Everyone's looking round, thinking I'm going crazy. What is that? Everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Say, what is it? Crazy. คือแบบจะยาวก็ได้ Crazy. คือเหมือนแบบตอนเราลุกขึ้นมาตอนแรกเราแบบว่าเราต้องเหมือนเล่าเรื่องว่าClosed up from love, I didn't need the pain. แต่พอท่อนสองมันบีบมันเริ่มมาแล้วแค่เริ่มแบบมีกระแทกเท้าได้มองคนดูว่า Something happened for the very first time. ก้มหางไปข้างไม่เวลายืนใช่ไหมเรายืนอย่างเงี้ยไม่ได้ยืนอย่างงี้มันอาจจะดูไม่สวยชุดเราไม่ได้แต่เวลาเรายืนอ่ะบางทีอ่ะเรายืนบิดยืนบิดหรือยืนเวลายืนถ่ายน้ำหนักปั๊บBut something happened for the very first time with you. ให้มันมีกรูฟอ่ะเงี้ยเอียงตัวไปข้างแล้วชี้แล้วเอาขาออกมาอย่าไม่ต้องคือไม่ต้องคิดว่าทุกคนร้องเพลงก็ต้องยืนตรง Something happened for the very first time with you. มันงอได้มันมีร่างกายเราควรจะรู้สึกสบายที่สุดเวลาเราอยู่บนเวทีเพราะไม่งั้นถ้าเราเกรงเสียงเราก็เกรงด้วยเนี่ยพวกแล้วพอเข้าจังหวะหนูทำให้คนรู้สึกได้ว่าแบบคือเราอินกับเพลงนะ Something happened for the very first time with you My heart melting to the ground for something true Everyone's looking round thinking I'm going crazy Thinking I'm going crazy Thinking Everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Oh, everyone's looking round, crazy. Round ที่กระจมูกไม่ต้อง round ให้มัน round. ถ้าลองฟังความต่างอ่ะค่ะ look round เห็นไหมว่า round หอลิ้นปะ looking round, thinking I'm going crazy. ค่ะและ everyone มีเยอะแยะมือไปได้ไม่ต้องอยู่แค่นี้Everyone's looking round. Everyone's looking round, thinking I'm going crazy. I don't care what they say. Yeah, care จริงป่ะ ไม่ได้ I don't care what they say. I'm in love with you. They try to pull me away. อ๋อค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนว่าจะมีพี่เอ็กซ์ตร้าเขาจะมาแล้วค่ะเขาจะมา I don't care what they say ไม่คำว่า care เนี่ยที่พี่ทาบอกคือคำว่า I don't care มันดูไม่แคร์จริง I don't care what they say I'm in love with you They're trying to pull me away but they don't know the truth my heart's gripped my body beat I keep on closing รู้สึกเหนื่อยไหมค่ะรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยเหนื่อยต้องรีแลกซ์กันเวลาพี่ร้องเพลงเนี้ยพี่จะไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าพี่เวลาพี่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาในการร้องเพลงมันช่วยกับการที่เราใช้เสียงเวลาร้องสูงเราก้มเราหย่อนตัวเราทําให้ตัวเองรู้สึกสบายบนเวทีเนี่ยมันฟรีอ่ะมันรับฟรีแล้วก็จะทําได้ I don't care what they say เปลี่ยนคีย์เองด้วยไม่เราไม่เป็นไรไงแต่ก็คือแบบร้องอ่ะ I don't care what they say I'm in loveThey try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the pain, and I keep on closing. You cut me open, and I keep bleeding, keep bleeding your love. มันแบบมันทั้งโกรธมันทั้งบ้ามันทั้งแบบเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นอะไรเป็นบ้าไปอยู่ได้แต่เอ๊ะอยู่ดีๆฉันก็ไม่แค่ต้องไม่รู้สึกอย่างนี้ให้ได้คิดอย่างเดียวบ้าพลังบ้ากับพลังอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนคนแบบเอ๊ะมันจะเอายังไงเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ลายเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเอาเนื้อมาแล้วก็เอาเนื้อมา Keep bleeding your love Keep bleeding your love แล้วนึกออกมั้ยคำว่า love อะไรอ่ะหนูอย่าไปปิดท้าย love อ่ะมันมีวะก็ออกมาเนี่ยมันมีเยอะแยะหรือไม่ต้องดิ้งไม่ต้องดิ้ง bleeding love แต่ก็ไม่ต้องห้ามแม่หรือวีไม่ต้องพัดก็ได้ love อ่ะมันจะมีเสียงคิดคิดตินา bleed อันนี้ bleed in your love ค่ะค่ะค่ะ I keep bleeding I keep bleeding in your love แค่รู้เปล่าว่าแค่เนี่ยแคทสบายที่สุดเลยตอนนี้ค่ะแคทสบายที่สุดเลยตอนเนี้ยบางทีเราต้องทำอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปใส่เราต้องทำให้ตัวเองให้ตัวมันสบายก่อนแล้วค่อยไปคิดว่าถ้าจะเป็นยังไงโอเคฉันจะทำอะไรฉันจะใส่ everybody know the truth ฮะเดี๋ยวฉันจะชี้หน้าคนนี้ my heart crippled ถ้าเราสบายเราทำอะไรบนเวทีก็ได้นะค่ะใครต่อพี่ไอซ์ไอซ์ตามไอซ์ขอบคุณค่ะดีนะลูกค่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะแล้วพี่จะมาหาอีกขอบคุณค่ะ